รรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP นะคะบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับพี่นิพนธ์คะช่วงเย็นตลาดติดลบไปนะคะแล้วก็วอลลุ่ม 54,000 ครับไม่ได้เยอะเช็ดยังใช้1580เป็นแนวรับอยู่1580แนวรับเป็นแนวรับอยู่แนวรับอยู่นะจริงตัวเลขมันก็อยู่1579.82ค่ะก็ลงไป1579.83นะครับก็ไม่หลุดนะไม่หลุดนะแล้วก็คือลบเท่าไหร่แต่ไม่หลุดแล้วก็ขึ้นมาขึ้นเนี้ยเรียกว่าเป็นขึ้นสำหรับ AB ได้กี่เป็นปีเนี้ยนะก็แสดงว่าก็ขึ้นได้อีกนะยังขึ้นได้ยังไม่จบแล้วต้องย่อคีนแล้วค่อยขึ้นอีกนะฮะค่ะยังไม่จบอ่ะยังสับสนวุ่นวายอยู่ตรงเนี้ยนะครับเรามาดูในตัวภาพใหญ่ก่อนค่ะพี่ภาพใหญ่ของที่เราเรียกว่าแนวโน้มเนี่ยจะโจนแนวโน้มขึ้นนะครับเยอรมันแนวโน้มขึ้นญี่ปุ่นแนวโน้มขึ้นตลาดหุ้นนะทองคำแนวโน้มขึ้นทองคำเนี่ยขึ้นพร้อมดาวโจนส์ขึ้นพร้อมญี่ปุ่นขึ้นพร้อมเยอรมันแต่ทองคำนะแต่เซ็นเนี่ยโน้มลงลงอยู่แสดงว่าเงินไหลเข้าไปที่ตลาดหุ้นนะค่ะในฝั่งประเทศพัฒนาแล้วกับทองคำนะครับแต่ไม่ได้มาที่เรานะหรือเราไปดูในส่วนของทิปนะฮะก็เงินไหลออกเหมือนกันค่ะเพราะนั้นตลาดหุ้นเราก็จะประคับประคองตัวอยู่แบบเนี้ยนะครับคุณก็สลับตัวแบบเนี้ยแต่ประคองตัวอยู่แบบเนี้ยนะครับคือมันไปไหนเรื่องแรงไม่ได้หรอกกลับได้ถ้ามันยังไม่มีเงินเข้ามาแล้วมันก็ยังไม่บอกว่ามันไม่รู้จะเข้ามาทำไมครับพี่นะครับมันไม่รู้จะมาทำไมนะครับคือตอนนี้ประเทศกลายประเทศมันเดี๋ยวดูแลกันไปเองดูแลตัวเองอันนี้เป็นภาพใหญ่ก่อนนะครับพี่เพราะเราก็ดูแลของเราเองนะครับเราก็ยังดีที่เราเล่นหุ้นขึ้นมาเนี่ยแล้วทำรีวิวไฮก็ไม่ใช่หุ้นที่ไม่ดีค่ะเพียงแต่ราคามันแพงไปหน่อยมันสูงไปหน่อยนะสูงเนี่ยแพงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็มาตามดูแล้วกันนะครับเซ็ตก็อยู่ในกรอบเนี้ยนะครับเมื่อเช้าใครช็อตทีเฟกไปจากทุกรายการที่บอกว่าช็อตทีเฟกจริงๆตอนเปิดมาผมไลฟ์อยู่ค่ะผมไลฟ์อยู่ที่4+1อ่ะก็ช็อตเนี่ย074เปิดมาก็ช็อตอ่ะนะฮะก็ได้ไป10จุดถือรุ่นมั้ยอ้าวใครอยากได้ต่อก็ถือรุ่นแต่ผมบอกได้ว่ามันใช้เวค่ะมันจะลงแค่105แล้วมันก็จะเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเช้าเนี่ยเด้งเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยถ้าฟังผมบอกว่ามันเป็นสัญญาณลองนะแต่เด้งขึ้นมาให้ช็อตค่ะเพราะว่าตลาดเนี่ยถ้ามันไม่หาเรื่องจะลงแรงเนี่ยมันไม่ควรขึ้นไปมันควรจะวนตัวอย่าให้เซ็ตขึ้นไปเพราะเซ็ตขึ้นไปแล้วมันจะมีแนวต้านมันจะถูกขายทิ้งลงมาทั้งหมดนะค่ะแต่คือคนส่วนใหญ่ยังใช้เซ็ตขายหุ้นใช้เซ็ตซื้อหุ้นอยู่นะแต่ตลาดเนี่ยมันซื้อเป็นรายตัวหลายเซกเตอร์นะครับตอนนี้มันขายน้ำมันขายแบงก์ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วอยู่กรอบล่างแล้วค่ะแล้วมันก็ดันตัวของที่เป็นแนวโน้มขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีโรงไฟฟ้านะครับกับไอตัวของไฟแนนซ์นะฮะเมืองไทยสวัสดิ์พวกนี้ดันมากรอบบนนะค่ะไอกรอบบนนี่อย่าไปซื้อนะครับเดี๋ยวมันก็กระทืบลงเดี๋ยวมันก็กดลงแต่มันจะลงได้ขนาดไหนเราอย่าลืมว่าถ้าเซ็ตไม่หลุด1,150อ่ะไอ้หุ้นที่เราจะดูว่าหุ้นแบงก์หุ้นสื่อสารไอ้หุ้นที่เป็นแนวโน้มลงมันยังไม่ลงอ่ะยังไม่หลุดนะค่ะเพราะนั้นไอ้หุ้นโรงไฟฟ้าที่เราถืออยู่อ่ะมันก็ไม่ควรจะหลุดใช่ไหมครับซึ่งผมจะพูดบ่อยๆว่าถ้าโรงไฟฟ้ามันหลุดเนี่ยตลาดมันลงตลาดลงค่ะตลาดมันลงอ่ะลงหลุด1,150อ่ะเนี่ยเราจะต้องดูว่าวันนี้นะเรามาดูเลยโรงไฟฟ้าดูทีละโรงได้ค่ะครับกราฟก่อนเลยบอกอะไรนะครับบอกว่านะครับวันนี้เมื่อวานได้เตรียมเป็นเขียวใหญ่วันนี้เป็นโดจิตพรุ่งนี้อยู่ต้องขึ้นพรุ่งนี้คุณต้องเป็นแท่งเขียวค่ะพรุ่งนี้คุณต้องเห็น200อ่ะจะขึ้นไปขอให้ขึ้นเป็นแท่งเขียวคือเปิดโลปิดท้ายอ่ะค่ะอนุญาตให้ขึ้นต่อไปได้นะฮะแต่200อ่ะเจอกันหน่อยเพราะว่าผมจะขายนะผมบอกไปแล้วว่าถึง200เมื่อไหร่ผมจะขายอีกครึ่งนึงค่ะผมขายก่อนนะตอนนี้ผมไม่ขายเพราะยังไม่ถึง200ใช่มั้ยถ้ามัน194แล้วมันลงไป1มันไม่หลุด165เนี่ยผมก็ยังไม่ขายอ่ะค่ะผมรักมันมาก
แต่ถ้ามันถึง200ผมจะขายค่ะพี่พรุ่งนี้อนุญาตได้ขึ้นไป200ก็จะเจอผมขายก่อนในคนแรกแล้วถ้ามันไม่ขึ้นนะพี่ถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยมันจะยืนออกข้างค่ะมันจะอยู่แถวเนี้ย190 1960 4ห้าวันแล้วมันจะลงค่ะแล้วเราก็มาซื้อใหม่โอเคป่ะโอเคอันนี้ก็คือถ้าดูที่นี่ก็ต้องดูยังไงค่ะพี่คือไม่ใช่ไปทํานายว่าพรุ่งนี้มันลงแน่เฮ้ยผมถามคุณเคยทำพูดหรือเปล่าค่ะคุณเคยปลูกม็อบป่ะอืมเวลาคุณปลูกม็อบติดนะคุณหนีไปเลยนะม็อบมันไม่เลิกนะค่ะเหมือนหุ้นเนี่ยคุณปลูกมันติดแล้วเนี่ยนะฮะคุณขายหุ้นออกมาหมดนะมันก็ไม่ลงนะอันนี้มันติดแล้ว มันติดอยู่มันติดอยู่ ผมไม่ได้ไปปั่นไปนะไม่ได้ไปทำอะไรพื้นฐานมันทำขึ้นมาเองนะ uh-huh. แล้วก็ผมพูดในหลายรายการแล้วไปฟังดูว่ามันคือเรื่องอะไร นะเราจะไม่พูดซ้ำเรามาดูเลยนะครับ เพราะมันสำคัญติดตลาดนะครับ ว่าครับแบบนี้คุณต้องดูอีกวันหนึ่งดูอีกวันหนึ่งนะถ้าพรุ่งนี้เป็นโดจิพรุ่งนี้มีโอกาสอย่างเดียวคุณเป็นแท่งเขียว ถ้าเป็นแท่งอย่างอื่นก็คือจะลงนะฮะตกลง GPSC ต้องบอกก่อนนะครับใครฟังผมพูดเนี่ยจะมี2 อย่างรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยเหมือน GPSC เลยแพทเทิร์นทางเทคนิคเหมือนกันพรุ่งนี้ GPSC ต้องเป็นแท่งเขียวนะค่ะจะไปร้อยหนึ่งก็ไปซะตัวนี้ผมไม่ขายเนี่ยตัวเนี้ยต้องร้อยแล้ว1แล้วต้องตามด้วย2ก่อนนะฮะนี้ถึงจะขายค่ะร้อยหนึ่งผมไม่ขาย110ผมก็ไม่ขายเนี่ยอันนี้เรื่องส่วนบุคคลนะค่ะไม่ใช่เป็นแนะนำว่าใครจะต้องมาไปซื้อไปนะจากตัวนี้มันลงมานะครับแล้วถ้ามันลงจากตัวนี้นะครับแล้วมันไม่หลุด80นะผมก็ไม่ขายนะค่ะพี่ถ้าหลุด80ผมขายหลุด80ขายนะ120ผมก็ขายโอเคไหมโอ้หลังจากนี้ผมไม่ขายนอกจากราคานอกจากนี้แล้วผมจะไม่ขายค่ะอันนี้เรื่องของผมแล้วเรื่องของคุณก็เรื่องของคุณนะผมแนะนำไม่คุณก็คือว่าพรุ่งนี้เหมือนกัน GPC ก็ต้องเป็นแท่งเขียวต้องเป็นแท่งเขียวแท่งเขียวจะเป็นแท่งแดงนะถ้าเป็นแท่งแดงมันก็จะออกข้างมันก็จะลงมันอาจจะออกข้างแล้วลงแต่ที่ใสมันก็คือเป็นแท่งแดงแล้วมันก็จะแล้วน้องแง่งน้องแหน่อะไรของมันนะว่าไปแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นแท่งเขียวค่ะบีกริมบีกริมไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกนะฮะดูอย่างเดียว58 50ถ้าเห็นลงวันนี้มีกิมสวยฮะเป็นแท่งเขียวฮะ60แต่ให้ตามดูว่าเป็นหัวหรือเปล่าวันนี้มีอาการออกอาการหัวนะถ้าพรุ่งนี้เป็นแท่งแดงก็จะวันนี้เป็นหัวเลยนะค่ะนะครับถ้าพรุ่งนี้เป็นแท่งเขียวครับกรุณานะครับกรุณาอย่างสูงเลยนะครับหัวลุ่มสูงกว่า 1,400 นะครับค่ะหัวลุ่มต้องมากกว่า 1,400 ล้านนะครับถ้าจะไป70 80แบบพรุ่งนี้ทำไฮเนี่ยหัวลุ่มต้องมากกว่า 1,400 ค่ะถ้าหัวลุ่มน้อยกว่า 1,400 เป็นหัวนะโอ้โหหัวแตกนะโดนนะเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้จบมันไม่ใช่เวลาที่จะมาซื้อพรุ่งนี้ค่ะขึ้นชันใช่ไหมขึ้นชันแล้วก็โอเวอร์บอทค่ะแล้วก็ไดเวอร์เจนคือครบสูตรเลยว่าสูตรแบบเนี้ยสูตรแมงเม่าเข้าชัดเจนเลยแต่เราถืออยู่เราไม่ใช่แบงค์เม้าเราถือเราขายเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมเราขายเท่าไหร่ก็ได้ไงเพราะนั้นแหละก็ถือว่าเรารอขายก็ยังเป็นการแนะนำเหมือนเดิมรอขายนะเราดูหัวใช่ที่เพจมันมาแล้วเห็นไหมมันลากจะเป็น1070ไหนมาไหนใช่ปะอ๋อ1070แล้วพี่นิพนธ์ผมบอกไงว่าทีเฟกมันยากไงเมื่อเช้าเราก็1074ใช่ไหมเราได้ไปแล้วใช่ไหมได้แล้วลงมา1065เราไม่ปิดนะมันได้ขึ้นไป1070แหละเห็นไหมค่ะถ้าปิดไปแล้วก็ได้ไปแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็รอช่อนใหม่เอาว่างี้ใครช่อนมาแล้วยังไม่ได้ปิดอ่ะผมว่าพรุ่งนี้เช้าลงก่อนค่ะพี่พรุ่งนี้เช้าลงไปแล้วคุณต้องปิดนะครับพรุ่งนี้เช้าลงแล้วค่อยปิดอันนี้ก็เหลือทองให้ดูคืนนี้นะครับที่ผมบอกว่าพรุ่งนี้จะขึ้นไป1544ก็คือคืนนี้วันนี้มันขึ้นมาแล้วถูกไหมครับขึ้นมาแล้วถ้ามันปิดสูงกว่า1544โดยเฉพาะถ้าปิด1547ก็ขึ้นเองน่าจะจบแล้วนะค่ะอย่างนี้มันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเป็นขึ้นหนึ่งนะจบที่160 1611เนี่ยถ้ามันลงมาตรงเนี้ย1535เนี่ยมันน่าจะเป็น A
คือลงมากกว่านี้แล้วมันก็เกินไปแล้วอ่ะถูกไหมค่ะพี่คือขึ้นมาแล้วลงมาระดับลงมาระดับ 1535 เนี่ยแล้วก็ลงมา 780 เหรียญแล้วนะซึ่งเยอะไปแล้วนะถูกไหมค่ะเพราะนั้น A น่าจะจบไปแล้วที่ 1535 ตอนนี้กำลังจะสร้างแพทเทิร์นที่จะเป็นขึ้น B ขึ้น B ก็จะค่อยๆขึ้นไปค่ะนะครับก็ถ้าพูดตามทฤษฎีว่า 1580 เลยนะครับหรือขึ้นไปแต่ปิดไม่ทันแล้วมันก็ต้องลงมาคือมันจะปิดไม่สูงกว่า1574แต่ระหว่างทำมันจะวิ่งสูงกว่าก็ได้นะค่ะแล้วมันจะย่ออีกทีหนึ่งย่ออีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูว่าย่ออีกทีตรงไหนนะเพราะว่าถ้ารู้ว่าขึ้นไป1580แล้วลงมาตรงไหนตรงนี้เลยนะแล้วสุดท้ายจะขึ้นไปตรงไหนนะอันนี้จะปั่นเองละรู้หรือไม่ทำเนี่ยทำอะไรรู้หมดเองรู้หมดเนี่ยมันเป็นไม่ได้นะค่ะเราเพียงแต่รู้ว่าท่อนเนี้ยนะครับซึ่งมาช้าเลยแนะนำบอกว่าเรารอนะก็คือว่าคนที่เดย์เทรดถ้าคุณรอเข้าไปเมื่อกี้1545คุณปิดไปใช่ไหมค่ะคุณเล่นชั้นแล้วคุณจบไปใช่ไหมคุณไม่ต้องไปลุ้นกันเขาว่าเขาจะไปปิด1547ไหมคุณปิดไปชั้นแล้วคุณเลิกคุณจบเพราะคุณเล่นสั้นใช่ไหมค่ะส่วนคนที่จะเข้าทำนะคนที่รันเทรนมาคุณถือต่อไปคุณไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าคุณทนได้อยู่แล้วนะค่ะส่วนคนที่เล่นรอบนะฮะหาจังหวะเข้าทำเนี่ยนะฮะจังหวะเข้าทำก็คือคุณสามารถที่จะลองตอนที่มันขึ้นไปปิดสูงกว่า1547ค่ะก็ได้นะ1547หรือว่าคุณจะให้มันขึ้นไป1580แล้วย่อลงมาทีนึงแล้วคุณค่อยทำก็ได้นะโอเคไหมครับค่ะผมคิดว่าผมแนะนำแบบละเอียดมากนะมากเลยพี่นี่เพียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพวกคุณจะไปทำกันยังไงค่ะนะฮะแต่ขอความกรุณาว่าอย่ามาถามผมว่าพอผ่าน1600ไป1650แล้วแถวเนี้ยลองได้ไหมเข้าใจไหมค่ะเพราะเดี๋ยวจะมาโวยวายอีกว่าผมแนะนำให้ซื้อถูกต้องเข้าใจไหมคือมันลงมาทุกแถวเนี้ยลงมาก็ผมลองไปตกรถไปก็ขึ้นไปสต็อปลอสนะครับหลุด1526ก็สต็อปลอสไปก็จบไปถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่จบอ่ะนะคุณมัวแต่ไปโทษคุณนู้นโทษคุณนี่มันไม่จบหรอกค่ะครับมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับคำถามมีไหมครับคือตอนรายการเราแชร์ไปเลยมันก็ตอบไปเยอะมากหุ้นหลายตัวเลยนะตอนนี้มีถามถึงเอโก้มาเมื่อช่วงกลางวันเราก็พูดไปเอโก้เนี่ยผมบอกแล้วว่าผมดูแค่340ค่ะแล้วมันขึ้นสูงกว่านี้ผมคิดว่านะถ้ามันขึ้นสูงกว่าที่ผมแนะนำเลยนะครับมันไปไหนนะตอนนี้มันยังบอกว่าให้ถือต่อโอเคไหมอ๋อมันยังไม่เป็นหัวนะใช่ครับยังไม่เป็นหัวนะมันบอกให้ถือต่อนะค่ะนะครับแต่พรุ่งนี้มันก็อาจจะบอกว่าพรุ่งนี้ขายแล้วนะค่ะถูกไหมครับแต่ไอ้340ที่ผมบอกนะฮะผมไม่ได้บอกตอนนี้นะผมบอกตอนที่ให้ซื้อนะค่ะพี่ผมบอกเมื่อวันที่17เดือน12นะว่ามันจะขึ้นมาที่340ผมไม่ได้มาบอกหลังจากนั้นนะผมบอกวันนั้นทีเดียวเอโก้เนี่ยผมไม่ได้พูดบ่อยค่ะค่ะตอนนี้มันสูงกว่าที่ผมบอกแล้วว่านะใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณขายไป340คุณจะขาย340ได้ยังไงมันเป็นแท่งเปลี่ยนแท่งเขียวแล้ววันนี้มันก็แท่งเขียวอีกมันก็ยังไม่ได้บอกว่าให้ขายค่ะนะครับหลุดคือตอนสิ้นวันใช่ไหมครับถ้าเป็นขาขึ้นให้ดูตอนสิ้นวันถ้ามันเป็นขารีบาวนะครับหลุดตอนไหนก็เอาเลยดูทุกอย่างมันต้องเริ่มจากบีกิมต่อไปแล้วต่อไปแล้วค่ะบีกิมต่อไปแล้วทองรอเข้ารอบใหม่ครับแย่ขาไปก่อนนะแต่แถวเนี้ยต้องแย่ขาไปแล้วคืออย่างงี้ถ้าเราปิดไปแล้วที่1600ของ GO ใช่ไหมค่ะตอนนี้คุณต้องทยอยลองกลับแล้วนะแต่ผมสรุปได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณปิดไปแถว1600เนี่ยก็คือ1590ใช่ไหมค่ะแล้วตอนเนี้ยมัน1540เนี่ยคุณได้50เหรียญเนี่ยคุณไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครับแต่ถ้าคุณจะมาเข้าใหม่ตัวนี้ไม่ถึงว่าข้างล่างคุณไม่ได้ทำมาเนี่ยคุณรอสัญญาณก่อนค่ะมันไม่เหมือนกันนะครับยืนยันตามอาจารย์ตามผมเรื่องอะไรบีกิมนะครับคืออย่างนี้ผมบอกจริงนะว่าไอ้พวกการเล่นพอคำเรื่องฟิวเจอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับค่ะผมว่าคุณไปเรียนที่ไหนก็ได้เลยไม่ต้องเรียนกับผมก็ได้นะแล้วคุณไปถามคนที่เขาเรียนกับผมมาแล้วกันว่าแล้วเขาประสบความสำเร็จไหมค่ะพี่หรือคุณไปฟังเทสที่ผมแนะนำย้อนหลังนะแล้วถ้ามันใช่คุณค่อยมาเรียนกับผมนะแต่ถ้าคุณไม่เรียนผมบอกตรงๆนะคุณนุ้ยค่ะพี่ผ
ผมว่าเลยนะอย่าเล่นคุณไม่รอดไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดตัวเนาะหมดตัวมันแรงกว่าทีเฟกมันมากกว่าหุ้นค่ะมันกินคุณมากกว่าบิวตี้อ่ะบิวตี้น่ะนะคุณซื้อเนี่ยคุณยังขาดทุน 95% ใช่ไหมค่ะแต่ทองคำเนี่ยคุณต้องขายบ้านไปใช้หนี้นะโอ้โหอย่าหยาบได้เลยเชื่อผมนะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันง่ายนะค่ะนะครับขนาดมีแล้วเนี่ยคุณยังคิดดูเลยเออมีแล้วเนี่ยบางคนจะไม่รอดเลยค่ะเออนะครับขอร้องจริงๆนะว่าอย่าเล่นเลยค่ะEA นะครับมันหลุดลงไปแล้วผมก็บอกว่ามันจะแก้ตัวใช่ไหมฮะ มันจะเด้งขึ้นมาแถว40 41ใหม่ใช่ไหมมันก็เด้งขึ้นมาแล้วอ่ะถามอะไรต่อครับ ถามอะไรต่อครับผมก็ดูว่ามันจะขึ้นมาได้แต่ตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันจะเป็นขาขึ้นนะครับมันต้องย่อไม่หลุด38ค่ะต้องไม่หลุด38นะย่อไม่หลุด38นะครับแต่ผมว่ามันจะย่อนะนะคะถ้ามันไปเลยเนี่ยคุณก็ขายไปเรื่อยๆแล้วกันมันไม่ได้ขายขึ้นมันเป็นขาขึ้นไม่ได้แค่เพราะว่ามันยังไม่ได้ทำตัวโอเคคุณพัฒนาถือลงไปฟ้ามาหมดเลยถือต่อได้ไหมคุณฟังที่ผมพูดเดี๋ยวไปฟังเทปย้อนหลังนะว่าคุณจะทำอะไรค่ะคือผมเนี่ยถ้าใครจำผมนะจำผมได้เนี่ยที่พิจิตรผมซื้อมาแต่23ใช่ไหมแล้วผมขายไป80แล้วผมไม่ซื้อที56ใช่ไหมค่ะพี่แล้วผมก็บอกให้เพิ่มทุนใช่ไหมแล้วพวกคุณก็จะมาถามว่าจะเอายังไงผมบอกก็ขายไปครึ่งหนึ่งแล้วกันไอ้ที่ไอ้แล้วก็เอาตัวลูกไว้ตัวแม่ขายไปตัวมันปรับฐานนะแล้วก็ขึ้นมานี่ไงแต่คุณไปฟังย้อนหลังคุณไปหาเทปฟังผมบอกว่าที่พิจิตรเดี๋ยวมันจะทำนิวไฮแต่คุณทนกันไม่ได้ไงแต่ผมอ่ะหลังจากที่ผมซื้อกลับมาผมก็เพิ่มทุนนะแล้วผมยังไม่ได้ขายโอเคไหมโอเคชัดเจนนี่คุณณัฐวิทย์เรียนกับอาจารย์มา2รอบแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่สอนเรื่องใหม่เซตนะฮะคุณอย่าเป็นเหยื่อเลยนะครับเพราะว่าอาชีพที่คุณจะเซตใหม่อ่ะที่คุณจะไปทำใหม่อ่ะทำธุรกิจอะไรใหม่อ่ะผมถามว่าถ้าคุณอายุ40ขึ้นไปคุณหมดเซตนะครับไอ้ที่เป็นธุรกิจใหม่ๆนะครับคุณหมดเซตอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นคุณเล่นหุ้นไปเนี่ยประหยัดเสียตังค์นะช็อตต่อได้ไหมโอ้ยคุณจะช็อตท็อปเนี่ยนะเขาต้องช็อตมาตั้งแต่70แถวๆนี้เขารอรองค่ะ KTB ตูดหรือยังนะตอบให้หน่อยแล้วกันก็ KTB ไม่มีอะไรเลยค่ะพี่แถวๆนี้แถวๆนี้นะครับ KTB. ต้องบอกก่อนว่า KTB นะครับไซด์เวย์เพื่อที่จะลงนะแต่แนวรับก็คือ 15.8 ระยะเนี่ยไม่หลุดค่ะค่ะแต่ระวังการประกาศผลการดำเนินงานนิดนึงนะครับละกันนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์เยอะเลยเยอะเลยวันนี้เหนื่อยเลยวันนี้เหนื่อยมากนะฮะเพราะว่าแนะนำแบบเยอะมากนะครับอ๋อใช่แล้วก็วันนี้พี่นิพนธ์น่ะให้รายละเอียดเอางี้ใครจะมีรายละเอียดอะไรเนี่ยก็ให้ไปรอวันพฤหัสเดี๋ยวจะมีรายการเราแจกไปเลยอีกนะฮะใช่ๆค่ะก็จะถามอะไรอัดอั้นอะไรอะไรนะเราไปคุยกันในนั้นแล้วเต็มๆในนั้นนะเต็มๆแบบละเอียดเลยค่ะโอเคครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้ถ้าฟังผมพูดแล้วรู้เรื่องว่าผมให้ทำอะไรค่ะนะครับคนที่เรียนมาผมบอกเลยนะครับว่าฟังรู้เรื่องทุกคนว่าผมให้ทำอะไรแต่เขาจะทำไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งเขาจะเข้าใจที่ผมพูดหมดแล้วแต่ถ้าคุณฟังผมรู้เรื่องนะครับว่าผมวันนี้ผมเรื่องพุ่นลงไปภาพผมไม่ทำอะไรเลยนะคุณไม่ต้องไปเรียนคุณฟังไปแบบนี้คุณก็ชนะถ้าฟังอีกครั้งแล้วตอนไหนผมบอกสต็อปลอสเนี่ยคุณต้องสต็อปลอสตามคุณนั่นเองค่ะได้เลยไม่ต้องเรียนนะครับแต่คิดว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีผมแล้วไม่มีใครฟังเนี่ยแล้วคุณก็เป็นแล้วก็โอเคแต่คิดว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีผมแล้วเนี่ยคุณไม่รู้จะไปไหนทำยังไงคุณมาเรียนใช่ค่ะจะได้เป็นตัวแทนพินิพนธ์ใช่ไหมแต่ลืมว่าเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยไม่ได้ถือว่าผมจะสอนเป็นได้อีกกี่ปีนะค่ะผมก็จะสอนจนกระทั่งผมว่าคือผมรู้สึกว่าผมเบอร์แล้วอ่ะถูกไหมโอ้โหอีกนานค่ะพินิพนธ์มันเบอร์ไม่ถึงว่าเฮ้ยมันได้หน้าลืมหลังแล้วอย่างเงี้ยได้ลืมไปละอะไรเงี้ยเราอย่ารับสภาพตัวเองไงไม่เพราะฉะนั้นพี่นิพนธ์ต้องรักษาสุขภาพเยอะๆจะได้แข็งแรงก็พวกคุณก็อย่ามากวนให้ผมมาลมเสียดิสีสันไงคะ
ได้เลยไม่ต้องไปชมผมอะไม่ต้องไปชมผมแต่ขอกรุณาช่วยฟังที่ผมพูดให้รู้เรื่องค่ะแล้วก็มาเรียนกันผมอะต้องทำยังไงคือผมไม่ได้แนะนำให้ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าแบบนี้ผมทำซื้อมาตั้งนานแล้วล่าสุดผมแนะนำให้ซื้อตรงไหนก็เพื่อการเก็งกำไรทองคำผมแนะนำซื้อมาจากพันสองแถวๆนี้ผมก็คิดว่ายังซื้อได้อยู่แต่ต้องวางสัญญาละ50,000แล้วต้องนิ่งค่ะนะครับแล้วก็ควรมาเรียนค่ะใช่เลยก็ไม่งั้นมันหมดตัวเดินกุมภาเนาะใช่พี่นิพนธ์ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณพี่นิพนธ์มากเลยนะคะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับในส่วนของหลักสูตรพิพิธภัณฑ์เนี่ย4+1นะคะพี่ๆนักลงทุนท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะก็รีบๆกันหน่อยนะคะลองโทรมาถามทีมงานได้เลยค่ะที่เบอร์086ค่ะ4902823นะคะหรือว่าจะลองแอดไลน์ BLMI ค่ะมาสอบถามรายละเอียดกันได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่พิพิธภัณฑ์นะอยากให้ไปเรียนกันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะเวลาฟังพิพิธภัณฑ์จะได้มีความรู้แล้วก็เทรดไปพร้อมกับพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะคะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสัก